Heal Up ปล่อยลงสตรีมมิ่งฟังเพลงต่างๆคว้าอันดับ1บนชาร์ต iTunes ตั้งแต่เปิดตัวสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมเนี่ยให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับและคลิปนี้เองแอดก็มาส่งข่าวของน้องแบมแบมกันต่อนะครับในเพลง Heal Up นะครับที่ขับร้องโดยน้องแบมแบมและได้ขึ้นร้องเพลงนี้เป็นครั้งแรกบนเวทีระดับโลกนะครับอย่างการแข่งขัน NBA Match ระหว่างทีม GSW หรือในความหมายก็คือ Golden State Warrior และทีม Laker นะครับและในวันนั้นนะครับก็ได้ทำเอาเนี่ยทั่วโลกฮือฮาถึงการแสดงโชว์สุดมันที่พาให้แฟนบาสเกตบอลนะครับสนุกและได้รู้จักไปกับศิลปินเคป๊อปคนแรกบนเวทีระดับโลกขนาดนี้อีกด้วยและยังได้เป็น Global Ambassador นะครับให้กับทีม GSW โดยเพลงนี้เนี่ยได้ถูกปล่อยลงในสตรีมมิ่งต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุด Heal Up ก็สามารถคว้าอันดับ1ในชาร์ต iTunes ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งประเทศไทยและสปป.ลาวและยังคงไต่อันดับชาร์ตขึ้นไปเรื่อยๆในขณะนี้นะครับต้องขอบอกว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของน้องแบมแบมจริงๆนะฮะและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะหลายวันก่อนใน Twitter ของทาง Warrior World นะครับได้รีทวิตจากวิทยุ KNBR ที่ได้โพสต์ภาพของ CEO ใหญ่ของทีม Golden State Warrior นะครับอย่างคุณโจลาคอบและได้เขียนแคปชั่นว่าแบมแบมเราต้องการอัลบั้มเต็มโดยเร็วที่สุดเพราะว่าในตอนนี้เองนะครับทาง GSW เนี่ยก็มีเพลงประจำทีมอย่างเพลง Heal Up แล้วนะครับที่ได้ร่วมร้องกับคุณเมซินเป็นเพลงประจำทีมเรียบร้อยแล้วและคาดว่างานเพลงสากลที่อเมริกาเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับเพราะน้องแบมแบมเนี่ยได้สปอยไว้แล้วว่าปีนี้คาดว่าจะได้บินกลับไปอเมริกาอีก 1-2 ทริปด้วยกันและก่อนหน้านี้เองนะครับที่น้องแบมแบมอะครับอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็ยังได้พบกับคุณเมอร์ด้าบีสด้วยนะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังที่อเมริกาที่เคยได้ร่วมงานกับน้องแบมแบมมาแล้วนะครับในเพลงแอร์นั่นเองนะฮะของอัลบั้มริปปอนและดูเหมือนว่าการบินไปอเมริกาครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของน้องแบมแบมเนี่ยที่ได้เจอกับคุณเมอร์ด้าบีสนะครับคงไม่ใช่แค่ไปทักทายกันอย่างแน่นอนอาจจะได้ไปร่วมทำเพลงด้วยกันเพื่อทำผลงานอัลบั้มเต็มกับทาง GSW หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นการเตรียมผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวของน้องส่วนนี้อาจจะต้องมารอติดตามกันอีกทีนะครับถ้าแอดได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับแอดขอไปหวีดฟังเพลงเพลินๆกับเพลง Heal Up ก่อนนะครับเพราะได้ฟังแล้วเนี่ยอยากบอกว่ามันฮิวใจแอดมากๆเลยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมและข่าวสารของหนุ่มๆก็เซเว่นอีกมากมายนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ